M110 Championship นัดที่4ของฤดูกาลครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC ออกนอกบ้านไปเยือนสมุทรสงคราม FC นะครับ11คนแรกของเชียงใหม่วันนี้ได้ณัฐพลสุขชัยนะครับผลโทษแบนกลับมาส่วนกองหน้าเป้านั้นเป็นคริสเตียนคีดอฟสกี้นะครับมาดูครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าบ้านทักทายก่อนนะครับจังหวะปั่นเข้ามาชนเสาเต็มๆเลยครับโอ้โหเกือบนำเร็วนะฮะอังเดรฮูมานะครับโอ้โหเชียงใหม่เกือบตามหลังซะแล้วจากฟรีคิกครับท่านผู้ชมบรูโน่เปิดเข้ามาลูกนี้บอลตกพื้น1จังหวะนะครับแต่ว่ากระเด้งข้ามคานไปครับคริสเตียนขึ้นมองไม่ถึงจังหวะนี้บรูโน่นะครับได้พลิกหลบโยนด้วยซ้ายแล้วบอลไปโดนแขนของผู้เล่นเจ้าถิ่นนะครับแต่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อไปครับโอ้โหไม่เป่าเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับดูภาพช้าบรูโน่โยนเข้ามาแล้วเนี่ยครับโดนแขนซ้ายเต็มๆโอ้โหไม่ได้ครับเชียงใหม่โอ้โหจุดโทษลูกนี้มาครึ่งแรกโอกาสยิงของทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับจบ45นาทีแรกทั้ง2ทีมก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังเชียงใหม่เปลี่ยนตัวนะครับส่งมาเล็ดเยาวหาบนะครับลงมาแทนทางด้านของธีรพงษ์ดีหามแหจังหวะนี้ครับโอ้โหได้มงเต็มๆนะครับคริสเตียนคิรอฟสกี้นะครับแต่ไปตรงผู้สาประตูและในจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมเชียงใหม่งานเข้านะครับโจแตกขึ้นนะฮะขึ้นไปมงแล้วก็ผู้สินมองว่าเป็นการเข้าด้านหลังนะฮะเบลังเอลูเมเอนเดอร์บี้นะครับล้มลงไปแล้วกลายเป็นเหลืองที่2ของกองหลังชาวเกาหลีใต้นะครับเชียงใหม่เหลือ10คนครับโอ้โหมาโดนในช่วงท้ายเกมซะด้วยเหนื่อยเลยครับเชียงใหม่และในจังหวะนี้เจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำครับมาแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกล้ำหน้าครับกองหน้าตัวสำรองนะครับวรายุทธ์นะครับม่งเข้าไปดูภาพช้าครับเนี่ยครับก็ยืนเหลื่อมอยู่นะครับออกตัวก่อนครับลูกนี้มาโอ้เชียงใหม่รอดตัวไปนะครับยัง 0-0 ครับจากนั้นสมุทรสงครามกลัวจะไม่แฟร์ครับก็เลยเหลือ10คนเหมือนกันครับโอ้โหคราวนี้เป็นทางด้านของเตียโก ดอสซันโตสนะครับมาเล็กจะยิงไกลรู้นี่แต่ว่าไม่ได้ประตูแล้วเนี่ยครับผู้ตัดสินมาเป่าทีหลังแล้วค่อยมาแจกใบเหลืองแล้วกลายเป็นใบแดงให้กับเตียโก ดอสซันโตสครับเหลือ10คนเท่ากันท้ายเกมขึ้นมามีโอกาสจากจังหวะชุลมุนลูกนี้ครับบอลปากเข้าทางบรูโน่ตัดสินใจยิงเลยครับโอ้แต่ว่าโด่งข้ามคานไปไม่ได้ครับหมดเวลาการแข่งขันวันนี้เกมเดือดจริงๆครับสะบักสะบอมกันไปแบ่งกันไปทีมละแต้มครับ0ประตูต่อ0ครับFirst half we start not so good. That's why they are more aggressive. We must be aggressive, but we couldn't. Okay, ครับเริ่มเกมก็เริ่มแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ผลที่ตามมาก็เกิดจากการผลที่ตามมาก็มีการเล่นรุนแรงขึ้นAnd I said second half more play more like play football, passing, moving, and much better than the first half, second half. Okay, โค้ชก็บอกว่าครึ่งหลังทางทีมเชียงใหม่ FC ก็เล่นได้ดีขึ้นครับทางการส่งการวิ่งต่างๆนะครับ Then very difficult to play like this. Referee manyStop and of course say foul it's a foul but too many stop the foul must be control I don't say unfair but must be control should be play more must too much stop the game ครับก็โค้ชก็บอกเกมมีการหยุดบ่อยเกินไปฟาวก็คือฟาวครับแต่โค้ชก็เข้าใจว่าฟาวคือฟาวครับแต่ก็มีข้อบกพร่องตรงที่โค้ชอยากให้เกมไหลลื่นกว่านี้ครับแต่มีการฟาวมากๆไป And I think my thinking the positive get 1 point very difficult today get 3 point โอเคครับก็อย่างน้อยทางทีมก็ได้แบ่งแต้มกันไปนะครับทีมละ1จากที่ได้คิดไว้ว่าจะมาเก็บ3แต้มที่นี่ก็อย่างเกมที่แล้วเราค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็พลาดทำให้ได้1แต้มจากที่โดนตีเสมอท้ายเกมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างที่จะต้องละเอียดแล้วด้วยเชียงใหม่เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับด้วยเป็นทีมใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพ็คเกมไปก่อนแต่ช่วงที่เขาเหลือ10ตัวเราก็ต้องการประตูแต่ก็โอเคเราทำไม่ได้1แต้มถามว่าเสียหายไม่สำหรับกับทีม
ทีมที่เขาหวังที่จะขึ้นชั้นมันก็ไม่ได้เสียหายเพราะเราเป็นทีมเล็กอยู่แล้ว